ครอบครัวพวกยายพวกตาก็รักผมดีนะเหมือนจะรักผมมากที่สุดในครอบครัวเลยด้วยก็เพราะว่าผมไม่มีพ่อจะเป็นยังไงแต่ผมก็อยากเห็นเจอพ ก็ตั้งแต่อยู่ในท้องก็ประมาณ 5-6 เดือนนะครับแล้วพ่อเขาจะรู้ใช่ไหมว่ามีโอ๊ตเนี่ยมีครับรู้ครับทำไมอ่ะเพราะแม่บอกว่าตอนนั้นก็ท้องเริ่มแก่แล้วครับตอนที่พ่อเขาจะไปครับผมตอนที่พ่อไปตอนนั้นแม่ก็อยู่กับพ่อที่กรุงเทพก็คงคิดนะพี่ว่าจะตามหาพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผมโตแล้วผมก็จะตามหาแต่พอดีผมมาเจอเพจพี่ก็เลยติดตามมาก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพี่เรื่องนี้อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กๆใช่ก่อนสมัยเรียนทุกวันพ่ออ่ะเห็นเพื่อนมีพ่อไปโรงเรียนอะไรเงี้ยกลับมานอนร้องไห้ทุกที่บ้านทุกวันทุกครั้งเลยทุกวันพ่อเลยใช่ใช่ครับแต่ก็ไม่มีคนรู้ไปนอนแอบร้องไห้ในห้องบ่อยแม่ก็ให้คำตอบอยู่ว่าเขากลับไปเกี่ยวข้าวไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นที่พิจิตรครับเขาบอกว่าน้ำท่วมหนักท่วมใหญ่ที่ว่าน้ำป่าไหลหลากอ่ะแต่แม่ก็ไม่รู้ข้อมูลเลยพ่อเลยเป็นคนมีปมตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องพ่ออะไรเงี้ยเช่นถ้าเห็นคนอื่นมีอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยเกิดมาผมก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อทีแรกก็งงว่าทำไมชื่อลุงเป็นชื่อพ่ออะไรเงี้ยก็เลยถามแม่อ๋อว่าพ่อไปตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ยังผมยังไม่ได้คลอดก็เลยต้องใช้ชื่อลุงเป็นชื่อพ่อยังไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ก็อยากเจอเขาอยากเจอมากเลยครับพี่ก็อยากว่าทำไมถึงไม่กลับมามีเหตุผลอะไรที่ไม่กลับมาโกรธเขาไม่เคยโกรธพ่อไหมตอนยังเด็กก็มีครับพี่เพราะทำไมพ่อถึงไม่กลับมาตอนนอนร้องไห้ครับพี่ไม่มีใครบอกเลยผมไม่เคยแสดงออกให้ใครเห็นเลยก็ไปนอนอยู่คนเดียวในห้อง
ู้สึกน้อยใจพี่ตอนนั้นอะว่าทำไมเราไม่มีพ่อมาเพื่อนเขาครอบครัวพวกยายพวกตาก็รักผมดีนะเหมือนจะรักผมมากที่สุดในครอบครัวเลยด้วยก็เพราะว่าผมไม่มีพ่อเลยเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็อยากเห็นเจอพ่อบอกอย่างตลอดว่าพ่อถ้ามึงอยากเห็นหน้าพ่อมึงก็ดูหน้าตัวเองอ่ะเหมือนกันเลยแม่ก็บอกงั้นครับผมพวกลุงก็บอกพ่อจะรู้ไหมถ้าเอิร์ทเห็นคนชื่อโอ๊ตปุ๊บพ่อจะจำโอ๊ตได้ไหมไม่น่าจะรู้ว่าชื่อโอ๊ตอะครับน่าจะรู้แค่แม่ว่าแม่ท้องอยู่ตอนนั้นแม่ชื่ออะไรนะชื่อสุกัญญาภูลดอนภัยครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อกิ๊กครับพ่อชื่อเล่นชื่อแลครับชื่อแลเหรอครับครับผมรู้ได้ยังไงอ่ะแม่บอกตำบลอำเภอแต่แม่ไม่รู้หมู่บ้านตำบลอะไรอ่ะตำบลรู้สึกว่าเขาทรายหรือเขาทับคอไม่รู้พี่ที่อยู่พิจิตรนะครับตอนนั้นแม่อยู่ประมาณ17พ่ออยู่วัน20ครับเขามาเจอกันที่ไหนที่กรุงเทพมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณพ่ออีกไหมคุณพ่อชื่ออะไรชื่อไพศาลสุริยาครับรู้ได้ยังไงแม่คนบอกครับแล้วก็ชื่อป้ากับชื่อลุงชื่อฉลวยสุริยาครับลุงจำไม่ได้แต่แม่บอกว่าญาติพี่น้องพ่อครับทำอยู่โรงงานไวๆตรงอ้อมน้อยครับเคยคิดว่าจะไปติดต่อที่โรงงานอยู่เหรอครับแต่ก็ว่ามันนานแล้วเกือบ20ปีแล้วเขาคงไม่อยู่แล้วใน Google Map ว่าพิจิตรเนี่ยไกลจากบ้านเรากี่กิโลอยากไปใช่ครับมันก็ไกลเกินไปสำหรับเรายังเด็กอยู่เลยตอนนั้นหลายร้อยกิโลอยู่ก็พยายามให้เพื่อนที่ทำงานที่อำเภอเสิร์ชจะยังไม่มีโอกาสว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามทำก็ทำไม่ได้พอดีเพื่อนออกจากอำเภอแล้วก็ทำไม่ได้คนใน Facebook ด้วยชื่อเดียวกับพ่อผมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อผมเขาชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าขอให้เจอพ่อเร็วนะอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดยังไงอ่ะคิดยังไงไปเซิร์ชใน Facebook ผู้คนชื่อนั้นเยอะมากก็คือ Facebook ครับตั้งชื่อจริงนามสกุลอะไรเงี้ยคนใช้ชื่อนั้นนามสกุลเนี้ยเยอะมากเลยพี่ประมาณ 5-6 คนเลยทักไปทุกคนหรือเปล่าทุกคนเดียวลองแค่คนเดียวครับคือคนที่เฟซมีตัวตนนะครับครับผมก็เลยทักไปเขาค่ะให้คำตอบมาว่าเขาไม่ใช่ถ้าเวลาน้อยใจใครท่านมันคืออยากจะไปหาพ่ออะไรเงี้ยแต่ก็มีพ่อให้ไปหาก็ลองค
กว่ามันจะสุดของมันนะพี่มันระบายครับสุดแล้วมันก็พอหมดน้ำตามันก็เองครับพี่ร้องแต่ก่อนร้องจนแบบน้ำตาไม่มีแล้วร้องเด็กของมีคนขี้หนอนใจอะไรเงี้ยทุกครั้งก็พูดกับแฟนว่าที่อยากเจออยากเห็นลูกแค่อยากเห็นลูกอะไรเงี้ยก็คือเวลาไปเจอคนคนนี้เราก็จะได้รู้ว่าพ่อเราอะไรเงี้ยไม่ใช่คนอื่นของห้วยหลัวนะครับก็อีกประมาณ10นาทีใช่ปะเดี๋ยวลองไปมุ่งหน้าไปที่วัดดูแล้วก็แถวนั้นคงจะเป็นหมู่14แล้วล่ะบ้านผู้ใหญ่ไปทางไหนอะจ๊ะโอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับอันนี้บ้านผู้ใหญ่ไหมอะพี่ผมมาหาผู้ใหญ่อะครับผมพี่คือผู้ใหญ่เหรอพี่สวัสดีนะครับผู้ใหญ่พาทีใช่ไหมครับชื่อเต้ยนะครับผู้ใหญ่หาแม่ใส่กันได้เดี๋ยวเรามาคุยกันเจอผู้ใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกับผู้ใหญ่ดูว่าเป้าหมายของเราจะเป็นยังไงครับ
พี่คนนั่งที่ก่อนพี่แรกสวัสดีครับครับ